สวัสดีครับทักทายวันนี้เซอร์ไพรส์นิดนึงปกติต้องเนี่ยเขาต้องมาจ้อกับเพื่อนๆอยู่ตอนนี้ก็ขอคุณอานะคุณอามาเริ่มต้นให้กับเนี่ยที่เขาจั่วหัวข้อไว้ตรงเนี้ยนะที่ว่าทานสารสกัดแล้วก็จะเกี่ยวกับเรื่องไตนี่นะฮะก่อนที่จะเข้าเกี่ยวกับเรื่องสารสกัดเนี่ยที่ผมประพฤติปฏิบัติอยู่เนี่ยก็อย่างที่พูดกันนะครับว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันก็เหมือนบ้านนะฮะเราอาศัยอยู่เนี่ยบ้านพอใช้นานๆไปเนี่ยมันก็จะมีการเสื่อมสลายหรือการผุพังนะฮะเสื่อมสลายไปตามกาลเวลามันเป็นบริบทเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นสิ่งของตัวตนเราเขาอะไรพวกนี้มันจะอยู่ในบริบทเดียวกันแต่มันมีอยู่อย่างนึงว่า ถ้าเปรียบเหมือนบ้านแล้วเนี่ยบ้านเราถ้าหากว่าเรารักษาดูแลมันปัดกวาดหรืออะไรพวกนี้มันก็จะดูแลมีสง่านะสง่างามนะฮะผ่องใสถ้าเป็นคนถ้าเป็นชีวิตอย่างเราก็ทำความสะอาดดูแลตัวเองให้ดีนะภายนอกเนี่ยมันก็จะทั้งภายนอกภายในนะแต่ทั้งภายนอกเนี่ยเราก็ขจัดเหงื่อใครขจัดสิ่งสกปรกออกไปเสื้อผ้าหน้าผมอะไรพวกนี้เราก็ดูแลแล้วมันก็จะมีรังสีออร่าแล้วดูแล้วก็จะ มันก็จะเพิ่มพลังแห่งความอะไรอ่ะแห่งความงดงามนะฮะรูปนามเนี่ยที่เราดูอยู่เห็นเนี่ยเราก็มาดูกันว่ามันสวยงามเราก็ชอบว่างั้นเถอะเราก็ยังอยู่แบบชีวิตของคนเราทั่วไปก็จะอยู่ในระบบบริบทเดียวกันถ้าเปรียบเสมือนบ้านนะฮะบ้านเนี่ยจะผุพังขนาดไหนนะผมยกตัวอย่างนะจะผุพังขนาดไหนเราก็สามารถที่ซ่อมแซมดูแลให้ใหม่และดีและไม่สลายไปได้ไม่เหมือนคนชีวิตคนเนี่ยจะเหมือนบ้านที่ไม่เหมือนกันก็ตรงที่ว่าถ้าหากเราปล่อยการเวลาไปไม่ดูแลนะฮะจนกระทั่งปล่อยให้สายเกินการแล้วมันจะแก้ไม่ทันนะถ้าแก้ไม่ทันแล้วเนี่ยมันไม่สามารถที่จะซ่อมได้เหมือนบ้านนะฮะแก้ไม่ทันก็จบนะอาจจะติดเตียงเป็นโรคไตเป็นอะไรต่อมีอะไรโน่นนี่นั่นเยอะแยะเลยนะส่วนมากเนี่ยบางทีบางคนก็มีเงินอยู่มากๆหาเงินตั้งหน้าหาเงินได้เงินมาแล้วก็เสพสุขอยู่กับความประมาทนะฮะแล้วก็ทำร้ายตัวเองโดยที่ตัวเองคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องถูกต้องแล้วผลที่ตามมาก็คือเมื่อบ้านมันผุพังนะร่างกายตรงนี้มันผุพังเป็นโน่นนี่นั่นแล้วบางคนถ้ารู้ตัวก็รักษาได้เร็วหน่อยก็ใช้ทุนสูงก็ดีนะฮะถ้ารักษาทันดูแลทันนะฮะจากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายนะฮะอย่างที่รู้ๆกันเนี่ยเขาทำคลิปขึ้นมานี่ก็หลายๆคนก็ผ่านประสบการณ์มาอย่างที่ผมพูดเนี่ยนะฮะถ้าถามว่าการกินสารสกัดหรือว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่เนี่ย นะฮะก็อย่างผมเนี่ยในวัยที่เหลืออีก2เดือนเศษก็เอาเลข7แล้วเติมด้วยเลข3นะฮะจาก27เป็น37ได้เลยนะครับผมก็ดูแลผมนะฮะการกินนะการกินการขับถ่ายอะไรพวกนี้ก็อยู่เป็นปกติแบบธรรมชาติแต่ว่าเมื่อเ
เราอยู่ตรงนี้นะจะนำเสนอว่าสิ่งที่ดีๆที่เรากินเนี่ยนะเช่นสารสกัดนะเบต้ากลูแคนก็ดีหรือว่าโคเอนไซม์คิวเทนฮอร์ทอนก็ดีอะไรพวกเนี้ยนะฮอร์ทอนคิวเทนเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องพวกหลอดเลือดทางหัวใจการเดินทางของหลอดเลือดเนี่ยในส่วนหนึ่งนะแล้วก็โคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยอย่างเนเขาก็ได้คุยกับเพื่อนๆจนกระทั่งรู้แล้วว่ามันให้คุณประโยชน์อะไรต่ออะไรบ้างนะฮะได้ไปแอคทีเวทร่างกายอะไรบ้างแล้วก็จะมีนวัตกรรมเนิร์ฟ1เนิร์ฟ2นะฮะที่ผมทานอยู่เนี่ยนะเนิร์ฟ1เนิร์ฟ2แล้วก็ตอนนี้ผมทานอยู่3อย่างนะครับเนิร์ฟ1เนิร์ฟ2นะครับนะอันนี้ของคู่กันนะเบต้าคูแคนแล้วก็ฮอร์ทอนคิวเทนนะแล้วก็จะมีถังเช่าที่เพื่อนๆทั้งหลายที่เป็นFC ของเนะเนี่ยก็ได้สั่งประจำอยู่แล้วก็ทานต่อเนื่องก็ยังมีจำหน่ายอยู่แต่ถ้าผมทานนะอันนี้บอกว่าให้ทานอย่างไรนะทานแบบไหนนี่ผมเลือกเอาตรงทานที่ว่าเฉพาะตัวผมนะครับผมทานเช้า2นะเฉพาะเนิบวันเนิบทูอย่างละ2เลยนะแล้วก็มาคนไซคิวเทนแล้วก็เบต้ากลูแคนก็อย่างละ2นะแล้วก็ทางเช่านั่นก็2เหมือนกันเนี่ยผมทานกันแบบนี้นะครับแล้วตึกตกตอนเย็นมาผมก็ทานแบบเดียวกันนะฮะนี่เฉพาะตัวผมนะบริบทผมปฏิบัติตัวผมอย่างนี้นะเช้าเย็นแล้วก็มีเพื่อนๆที่คอมเมนต์เข้ามาบางคนเนี่ยก็ถามว่า อย่างฮอร์ทอนเบต้ากลูแคนเนี่ยที่ประเภทที่ว่าอันไหนทานก่อนนี่จะดีนะช่วงท้องว่างนี่จะดีก็คือทานตอนไหนดีถ้าหากว่าเป็นประเภทก่อนอาหารนะจะแนะนำอย่างนี้ตามโดยหลักการนะก็จะประมาณ10 นาทีถึง15 นาทีนะฮะหลังอาหารก็ทานอาหารเสร็จก็ทานเข้าไปได้เลยบางคนก็สงสัยว่าทานอย่างไรนะฮะหลังอาหารเนี่ยทานห่างกันขนาดไหนเมื่อเราทานอาหารแล้วเนี่ยครับก็ส่วนมากเฉพาะตัวผมนะฮะผมก็ทานไปเลยนะทานเข้าไปเลยแล้วก็เขาจะผ่านกระบวนการที่จะดูดซึมเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายเราถามว่าเป็นโรคไตไหมอะไรไหมกระต่ายดีไหมคุณอาเนี่ย คุณอาประสิทธิ์เนี่ยไตดีมากไม่มีปัญหาอะไรเลยตับไตแส้พุงอะไรดีมากเลย ก็บอกกล่าวกันมาตลอดนะฮะเรื่องความดันที่เคยเป็นอยู่ก็ไม่มีปัญหาและอีกอย่างนึงนะผมสังเกตดูนะผมทานตัวนี้เนิบวันเนิบทูเนี่ยมันจะทำให้เรามีอาการผายลมดีนะฮะการผายลมเนี่ยมันก็เป็นระบายแก๊สนะแต่มันจะรู้สึกว่าถ้าเราขับถ่ายดีเนี่ยแก๊สตัวนี้มันจะไม่ค่อยเหม็นแต่ว่าหากว่าถ้าใครการขับถ่ายไม่ค่อยดีนะเป็นออกมาเขาเรียกว่าเป็นขี้แพะอะไรเนี่ยเป็นเม็ดพวกนี้จะกลิ่นมันก็จะรุนแรงพอสมควรกลิ่นรุนแรงตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแก๊สนะฮะแก๊สตัวนี้คือเป็นแก๊สหุงต้มนะประเภทเดียวกันนะแก๊สตัวนี้เนี่ยมันถ้าหากว่าการขับถ่ายไม่ดีนะไอ้แก๊สตัวนี้มันก็จะตีขึ้นมันก็จะมีเป็นกรดไหลย้อนไปมีเกี่ยวกับเรื่องความดันเกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจหรืออะไรต่างๆเหล่านี้มันคือถังแก๊สที่มันไม่ได้ระบายออกดังนั้นเนี่ยท่านที่เป็นขี้แพะหรือขี้อะไรที่เป็นเม็ดๆน่ะนะก็หาทางระบายด้วยการทานน้ำปั่นหรืออะไรที่ได้ศึกษาแล้วดูในอาหารที่ว่าหนังสือล่าสุดเนี่ยหนังสือเกี่ยวกับเรื่องครัว
ครัวไร่ผงชูรสชุดใหม่ของเนที่เขาเข้ามาเนี่ยนะฮะมีอาหารเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมี150เมนูนะอันนี้เป็นอาหารปลอดภัยแน่นอนเลยสามารถทำง่ายๆแล้วก็ทานกันได้อย่างอร่อยอร่อยด้วยนะผมก็ทำเนี่ยแล้วพรุ่งนี้เช้าเนี่ยนี่เขาบอกว่าทำไปเปิดตำราทำให้หน่อยที่ทำโน้นทำนี้เขาก็มีเมนูมาให้ผมแล้วเขาบอกเขาอยากทานผมก็ต้องดูแลเขาหน่อยเพราะว่าเขาทำงานส่วนมากเขาจะไปค้นคว้าตำรับตำราหรือว่าข้อเท็จจริงของชีวิตที่จะดำรงกันอยู่เนี่ยมานำความรู้มาสู่เพื่อนๆที่เป็น FC ทั้งหลายเนี่ยนะหนังสือชุดใหม่เนี่ยก็รู้สึกจะสมบูรณ์มากนะฮะเป็นอาหารบำบัดโรคเลยล่ะนะป้องกันโรคบำบัดโรคแต่สำหรับผมนะผมจะพูดให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องโรคไตเนี่ยไม่ต้องห่วงนะผมไม่มีการปวดเอวแต่ก่อนๆนี่มีปวดเหมือนกันไม่ปวดเอว ปวดเอวตรงสะบักตรงอะไรพวกนี้นะไม่เป็นนะเพราะว่าพอทานตัวนี้นานๆเข้าเนี่ยเรารู้สึกว่าเราแข็งแรงแล้วก็กระชุ่มกระชวยดังนั้นผมว่าท่านทั้งหลายเนี่ยที่ได้สั่งสินค้าของทางจากร้านเนสตะไปแล้วเนี่ยนะก็คงจะรับทราบคุณภาพของสินค้าที่เรามีอยู่เนี่ยนะว่าเรามันมีความมาตรฐานและพิสูจน์ให้เห็นจริงได้ขนาดไหนเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยนะคุณอาทิตย์เนี่ยขนาดเป็นมะเร็งเนี่ยเขาก็เอาความจริงมาเผยแพร่ให้สู่สาธารณชนเพื่อเราจะได้เป็นแนวทางปฏิบัติกันเดินทางไปให้ถูกต้องในทางเดียวกันนะนะว่าทางนี้เราเดินถูกแล้วนะไม่เฉยฉายออกแล้วนะอย่างเช่นค่าของมะเร็งหายไปเนี่ยนะค่าของมะเร็งหายไปเนี่ยนะเขาก็ดีใจครอบครัวเขาก็มีความสุขแล้วเขาเดินทางแบบไหนอะไรอย่างไรนี่คุณอาทิตย์เขาก็ได้อธิบายจนละเอียดนะเพื่อเราจะเดินทางตรงนี้ไปด้วยกันนะชีวิตก็จากหนักเป็นเบาจากเบาเป็นหายเนี่ยนะฮะตรงนี้ข้อสำคัญที่สุดเนี่ยนะฮะเรื่องสุขภาพเนี่ยสำคัญมากนะบางคนไปเน้นเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องจะต้องรวย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 แต่พอรวยถึงท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะพอโรคภัยไข้เจ็บใช้ชีวิตอย่างประมาทโรคภัยไข้เจ็บที่มันตามมามาเป็นพายุบุกแคมเนี่ยเงินเนี่ยไม่ได้มีความหมายสำหรับชีวิตที่คิดว่ามีเงินแล้วมีความสุขสุขภาพดีต่างหากล่ะที่มีความสุขได้นะครับนะการกินอยู่หลับนอนอะไรพวกนี้เราไม่ต้องพิถีพิถันมากให้พิจารณาให้รู้ตัวเองนะฮะให้รู้ตัวเองว่าขณะนี้เราทำอะไรอยู่นะฮะแล้วก็จะเดินยืนนอนนั่งหรือประกอบภารกิจประจำวันหรือทำอะไรก็ตามทีนะมีสติในการควบคุมแล้วก็ให้รู้ตัวโดยเฉพาะเรื่องสุขภาพของเราเนี่ยไม่มีใครจะรู้ดีเท่ากับตัวเราแล้วก็เราได้แสวงหาแหล่งความรู้จากผู้รู้จากผู้มีประสบการณ์นะฮะแล้วก็เราก็เดินไปในช่องเดียวกันสำหรับผู้ที่เขาสามารถที่ประสบความสำเร็จในการที่รักษาโรคร้ายนะถ้าคนเป็นโรคแต่ถ้ายังไม่เป็นโรคเราก็ต้องดูแลว่าเฮ้ยโรคมันจะเข้ามาสู่ตัวเราถ้าทำอย่างนี้แล้วเนี่ยมันจะมาเข้ามาสู่ตัวเราเนี่ยเราจะทำยังไงซึ่งจะขจัดปัดเป่าให้เขาออกไปว่าเฮ้ยเรามีเกราะคุ้มกันดีอย่างนี้นะฮะมันก็ชีวิตก็จะมีสุขนะฮะจิตใจที่สดใสจะอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงนะครับนะฮะนะคนเราก็ถ้าหากว่าร่างกายไม่แข็งแรงเนี่ยนั่งก็โอยลุกก็โอยเดินก็โอยตรงนี้มันจะค่อนข้างจะไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่
แต่อย่างน้อยๆนะฮะปรากฏการณ์ของธรรมชาติที่เกิดแก่เจ็บตายมาเนี่ยถ้าเราตั้งรับมันให้ดีนะโดยเฉพาะการฝึกสมาธิให้ดีๆเนี่ยอย่างคุณอาทิตย์อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยคลิปที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านได้ปฏิบัติสมาธิจิตเข้าไปด้วยเพื่อไม่ให้มันไปพวงมากเกินกว่าความเป็นจริงที่สุขภาพที่เขามีอยู่แล้วก็จิตใจที่แข็งแกร่งนะแล้วก็ไม่ยอมอ่อนไหวไปกับสถานะของทางร่างกายที่เป็นถึงมะเร็งขั้นที่4จนเขาเรียกว่าพันดุนะขนาดปัสสาวะออกมาเนี่ยนะเป็นเลือดแล้วเนี่ยเขาหายได้นะฮะเมื่อเขาหายได้เนี่ยแล้วก็เราก็นำเป็นสื่อกลางนะฮะเนี่ยเขาก็มาเป็นสื่อกลางถึงเพื่อนๆแล้วก็แฟนคลับทั้งหลายที่ติดตามอยู่เนี่ยนะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มากนะดูเนี่ยมะเร็งพันธุ์ดุเนี่ยหมอก็ยังบายบายแล้วบอกว่าโอ้โหถึงพันธุ์นี้มันถึงขั้นที่สุดแล้วนะต่อมมันกระจายไปอยู่ทั่วขณะนี้ไปตรวจค่าของมะเร็งเนี่ยเขาไม่มีเขาก็พยายามจะผ่านคุณเนมาเพื่อให้สื่อสารกับเพื่อนๆทั้งหลายเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายที่ประสบปัญหาทางสุขภาพนะคือโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็มีมาสารพัดอย่างเนี่ยมันของคู่กันนะของคู่กันแต่ว่าเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นนะมันก็ต้องมีเหตุที่แก้ไขได้นะแล้วก็เราก็อย่าไปซ้ำเติมด้วยอะไรด้วยเมื่อเรารู้แล้วว่าสิ่งเหล่านี้นะมันจะเกิดพิษเกิดภัยต่อตัวเรา เพิ่มเติมความทุกข์ทั้งกายและใจให้เราเนี่ยเราสู้ไม่ใช่ฮึดสู้เอ้ยทั้งสู้เอาจิตได้จะพูดอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเป็นลักษณะเนี้ยมันไม่ใช่คือ เรามีสติตั้งถึงทั้งจิตมองมูลเหตุของโรคนะที่มันเกิดขึ้นเราก็พยายามหาความรู้แล้วก็มาแก้ไขนะทุกอย่างแก้ไขได้ซ่อมแซมได้ถ้าหากว่าไม่ถึงที่สุดเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังอยู่อย่างนึงว่าอย่างเกลือดำเนี่ยช่วงโน้นก็เกลือดำคนที่สั่งมาเนี่ยนะมาดูคลิปดูอะไรแล้วเนี่ยดูคลิปของคุณเนธเนี่ยก็อยากจะสั่งเกลือดำพอสั่งวันนี้พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะส่งให้นะครับนะก็โอเคให้ที่อยู่แล้วพอถึงพรุ่งนี้8โมงเขาโทรเข้ามาแล้วขอยกเลิกเพราะอะไรบอกโอ้พอดีครับคือเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแล้วก็กำลมหายใจสุดท้ายกำลังเขมแหววอยากจะมามองว่าเกลือดำคือสิ่งวิเศษเขาอาจจะมองอย่างนั้นว่าเป็นสิ่งวิเศษที่ว่าฟังแล้วเนี่ยเหมือนว่ามันจะช่วยได้ผมก็เห็นใจนะว่าคนเราเนี่ยมีจิตใจมุ่งมั่นที่จะดูแลรักษาบุพการีหรือญาติผู้ใกล้ชิดที่ในครอบครัวที่กำลังป่วยอยู่เนี่ยบางทีคิดไม่ทันอะคิดไม่ทันว่าแล้วก็ไม่คิดไม่ทันว่าจะทำอะไรบ้างพอมองเห็นเกลือดำเนี่ยเกลือดำก็ไม่ใช่ของวิเศษจนกระทั่งเหมือนว่านิ้ว ET ที่มาจิ้มชุบชีวิตคนไม่ใช่ลักษณะอย่างนั้นนะคือการป้องกันนะอย่างคุณอาทิตย์เนี่ยก็บอกว่าป้องกันตอนนี้ก็ถึงจะทานสารสกัดอะไรต่างๆที่มีอยู่ทั้งหมดที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะก็ท่านก็ทานเกลือดำอยู่นะเกลือดำมันไปเป็นด่างนะแล้วพอวัดค่า pH ออกมาเนี่ยถึง7ถึง8เขาก็มีสุขภาพดีนะฮะตอนนี้ผมได้เห็นเนี่ยเขาคุยกับคุณอาทิตย์แล้วก็ฟังอยู่ผมก็แสดงความยินดีด้วยว่าที่เรา
ทำอยู่ในช่องเนสตะเนี่ยนะบางทีมีคุณอานานๆทีก็ได้มาคุยกันบ้างนะพอได้ฟังเมื่อวานเนี่ยที่เขาคุยกับคุณอาทิตย์เนี่ยผมก็รู้สึกไอ้สิ่งเหล่านี้แหละเราจะพอสื่อกันถึงกันได้นะเพื่อประโยชน์มวลมนุษยชาติที่ประสบโรคภัยไข้เจ็บอยู่เนี่ยจะได้มีสุขภาพดีนะหายจากโรคภัยแล้วต่อสู้กับชีวิตนะไม่ว่าหน้าที่การงานนะการประกอบอาชีพแล้วครอบครัวก็ทุกคนก็จะมีความสุขนะเมื่อสุขภาพดีนะจิตใจก็แจ่มใสนะสมองก็คิดวิเคราะห์แยกแยะได้ดีไม่ต้องมากังวลที่เกี่ยวกับเรื่องว่าเฮ้ยทำไมเป็นโน่นเป็นนี่เจ็บโน่นปวดนี่อะไรพวกนี้นะมันก็เราก็จะไม่ได้บ่นกันเป็นอย่างนั้นนะฮะผมได้อ่านหนังสือหรือข้อความของมหาเศรษฐีฮ่องกงคนหนึ่งเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ติดมาแต่ก็แต่ผมจำพอจำเนื้อได้ว่าพอเสร็จแล้วเนี่ยช่วงบั้นปลายชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็มีโรคภัยไข้เจ็บที่ใกล้จะกลับบ้านเก่านะฮะเขาก็ลำพึงลำพันถึงความประมาทของเขาที่ใช้ชีวิตใช้เงินมีเงินและเสพสุขทุกอย่างที่อยากจะได้ที่ทางโลกที่เขามีเนี่ยพอเขาเสพสุขแล้วพอสังขารนะสังขารเมื่อสังขารล่วงโรยแล้วก็โลกมันเข้ามาโจมตีเข้าเนี่ยเขาบอกว่าเงินเนี่ย มันไม่ใช่คำตอบของชีวิตทั้งหมดนะจะมีเป็นแสนล้านหลายแสนล้านเนี่ยไม่มีโอกาสได้ใช้เงินตรงนั้นหมดนะฮะใช้ยังไงก็ไม่หมดแต่ว่าพอใช้ไปใช้มาเนี่ยกับเงินกลับมาทำร้ายตัวเองนะฮะเงินกลับมาทำร้ายตัวเองก็เลยมีบันทึกถึงว่าคนเราเนี่ยต้องนึกถึงสุขภาพนะต้องนึกถึงสุขภาพไว้ก่อนว่ามันสูงส่งกว่าเงินตอนที่แข็งแรงปราดเปรื่องด้วยสมองกำลังสติปัญญาค้าขายหาเงินช่วงนั้นพอรวยแล้วเนี่ยส่วนมากอ่ะคนมีเงินนั้นนะรวยแล้วเหลิงรวยกับเหลิงเนี่ยมันของคู่กันนะประสบปัญหาอยู่มากมายพอเวลามันร่วงมันโรยเงินหมดถ้าใครรวยมากๆแล้วหลุดเป็นมนุษย์ที่รวยเป็นแสนล้านหลายแสนล้านเป็นล้านๆนั่นนะเขาก็เหมือนคนที่ไปอยู่โน่นตรงอวกาศแล้วไม่จนนะแต่ว่าสังขารนั้นไม่ใช่เงินเหล่านั้นไม่สามารถยื้อได้เลยถ้าหากว่าเราจะใช้เงินให้เป็นประโยชน์กับตัวเองและครอบครัวกับสังคมเนี่ยใช้กันได้ไม่มากเท่าไหร่นะถ้ามีเงินอย่างมีความสุขนะกินอิ่มนอนหลับนะพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยมันมีความสุขบางทีมีความสุขมากกว่าเศรษฐีมหาเศรษฐีที่มีเงินเยอะแยะมากมายแล้วก็แบกภาระอะไรต่ออะไรอีกมากมายแล้วก็นอกจากแบกภาระอะไรอีกมากมายแล้วก็ยังมีโรคเข้ามาถาโถมเนี่ยนะฮะก็ฝากไว้เป็นข้อคิดกันว่าไม่ต้องคิดว่าเราเนี่ยมีเงินแล้วโอ้โหรวยล้นฟ้าหรือว่าไม่ค่อยมีเงินประสบปัญหากับภาวะทางเศรษฐกิจกับครอบครัวซึ่งเป็นทุกๆชีวิตเนี่ยจะมีคล้ายๆกันนะก็กับครอบครัวก็ดีอาจจะมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้นะอย่าไปท้อแต่คำว่าไม่ท้อเนี่ยการฮึดขึ้นมาต้องตั้งสติตั้งจิตให้ดีแล้วก็พยายามเสพสิ่งที่ดีๆนะที่ประเทืองปัญญานะครับแล้วแสงสว่างมันก็คือปัญญานะพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสไว้ว่า
นัตถิปัญญาสมาอาภานะเอาคำพระคำเจ้าสุภาษิตมาเล่าให้ฟังกันหน่อยว่าคำแปลก็คือแสงสว่างอื่นใดเหมือนด้วยปัญญาไม่มีปัญญาเนี่ยเป็นแสงสว่างที่นำทางได้ทุกอย่างนำทางชีวิตนะมันเป็นเหตุเบื้องต้นของการที่จะสรรหาสรรพสิ่งอะไรที่เราต้องการได้หมดเลยนะคือเกิดจากปัญญาเป็นเบื้องต้นนะปัญญาจะเป็นตัวที่ตัวแปรสำคัญนะว่ามนุษย์เราเนี่ยก่อนที่จะโฟกัสเรื่องโน้นเรื่องนี้นะคำว่าโฟกัสเนี่ยยังมันก็เกิดจากปัญญานี่แหละจะไปโลกพระจันทร์จะไปพระจันทร์ดาวอังคารหรือจะไปสร้างเมืองที่ดาวอังคารหรือท้องอวกาศนี่ก็เริ่มต้นด้วยคำว่าปัญญาปัญญาคือแสงสว่างแสงสว่างทางปัญญาเนี่ยนำชีวิตให้เราได้พ้นทุกข์ได้ด้วยนะฮะพ้นทุกข์สู่สวรรค์นิพพานก็อยู่ที่ปัญญานี่แหละครับดังนั้นก็ขอเป็นกำลังใจให้ครับกับทุกคนที่ขณะนี้อาจจะป่วยนะฮะอาจจะต้องการคำปรึกษาจากใครก็ได้ที่ให้แสงสว่างได้เรื่องการหายโรคหายป่วยหรือว่าแม้กระทั่งฐานะที่ว่าทำไงถึงจะรวยอย่างเงี้ยการทำให้รวยมันก็มาใช้ปัญญาหน่อยแล้วก็วิริยะอุตสาหะความอดทนขยันหมั่นเพียรรู้ออมหาได้เท่าไหร่ให้เหลือนะหาบาทให้เหลือสลึงหนึ่งก็รวยแล้วนะแต่ถ้าหาบาทแล้วติดลบอีกบาทก็จนนะโดยเฉพาะเรื่องการอดออมเนี่ยนะอดออมไม่ใช่ตนีนะฮะคือการบริหารจัดการว่าขณะนี้วันนี้เราได้ร้อยหนึ่งเหลือ10บาทแล้วก็รวยแล้วเราไม่จนแล้วเราก็ยังมี10บาทอย่างเงี้ยเนี่ยนะมันมีช่องของมันอยู่ว่าทำอย่างไรถึงจะเหลือนะฮะอย่างนี้เขาภูมิใจเขาวันนี้ผมคุยนานหน่อยมายกย่องเขาหน่อยว่าเขาตั้งแต่เด็กเข้ามาเนี่ยเขาจะอดออมเขาจะใช้เงินไม่ให้หมดนะขายของขายได้10บาท5บาทอะไรพวกเนี้ยเขาจะมีการเก็บนะอย่างผมเนี่ยสู้เขาไม่ได้ที่ผ่านมาเนี่ยบางทีชีวิตของคนนะโดยเฉพาะผู้ชายก็คิดว่าตัวเองมีอิสระเสรีอะไรมากๆเนี่ยนะทำแล้วยังไม่รวยคิดว่าตัวเองจะรวยก็พอท้ายสุดมาล้มลุกคุกคานนะฮะเข้าล้มแล้วเซกลับมาตั้งใหม่อะไรเงี้ยไปมาเซอีกก็โอเคโชคดีได้มาเจอเนะตรงที่ว่าเขามีบาทนะฮะใช้ไป3สลึงก็เหลือ1สลึงนะมี100เหลือ25บาทก็รวยแล้วนะไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวแปรว่าบางคนเนี่ยผมจะบอกให้นะชีวิตของคนเนี่ยเรามาคุยเรื่องวิถีชีวิตของคนนะบางคนนะนะพระพวกผมที่รู้จักนะพ่อแม่มีสมบัติให้เป็นพันๆล้านนะเชื่อไหมหมดบ้านปลายอายุก็เท่าๆผมเนี่ยแหละเท่าๆกันเนี่ยแต่ผมก็ยกตัวอย่างมาให้ฟังว่าเรื่องนี้มันมีจริงอย่าคิดว่าไม่มีจริงอ่ะพันล้านเนี่ยหมดนะหมดเพราะอะไรเพราะกิเลสไม่ใช่อยากได้แต่ใช้เงินไม่มีคุณค่านะนึกอยากจะทำอะไรก็ทำตามใจของตัวเองเพลิน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 ไปเพลินมาก็หมดเพลินนะคือหมายความว่าคิดว่าชีวิตนี้ใช้
อีกหลายชาตินะก็ไม่หมดแต่พอท้ายสุดผ่านไปไม่เท่าไหร่เลยยังไม่แก่เท่าไหร่เลยเรียบร้อยเนี่ยคือชีวิตของคนนี้ก็ไม่สมควรที่จะประมาทว่ามีพันล้านหรือหมื่นล้านหรืออะไรที่คิดว่าจะไม่หมดเนี่ยก็มีตัวอย่างให้เห็นว่าอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะฮะว่าบางคนมีหลักการมีความมั่นคงอะไรสารพัดอย่างเนี่ยนะก็ยังหมดแล้วตั้งต้นใหม่ไม่ยอมแพ้นี่ก็กลับมารวยได้อีกเยอะแยะเลยนะมาเศรษฐีประเทศไทยเนี่ยตอนสมัยเศรษฐกิจฟองสบู่ที่แตกไปนะปี40น่ะโอ้โหมีเงินมีธุรกิจหลายพันล้านนะเป็นหมื่นล้านเอาไปมาหมดพอหมดแล้วก็ไม่ยอมแพ้ไปสู่ที่เดิมตั้งต้นขึ้นใหม่ใช้ปัญญาเข้ามาทำแซนด์วิชทำอะไรขายเนี่ยขายไปขายมากลายเป็นว่าฟื้นขึ้นมาได้ก็ขณะนี้ธุรกิจส่งออกอะไรต่างๆเขาก็ไปต่อยอดจนกระทั่งร่ำรวยอย่างมีความสุขเพราะว่าคนเรารู้ความผิดพลาดและไม่ประมาทอย่างเงี้ยนะนี่ก็รับประกันได้เลยครับว่าสำหรับตัวผมไม่เป็นโรคไตนะจะด้วยเหตุใดก็ตามทีแต่ว่าผมทานสารสกัดอย่างที่กล่าวมาเนี่ยนะก็นวัตกรรมเนิร์ฟวันเนิร์ฟทูโคเอนไซม์คิวเทนฮอร์ทอนแล้วก็เบต้ากลูแคนแล้วก็ผมแถมถังเช่าเข้าไปอีกหน่อยนะผมทานอยู่ประจำนะครับตอนนี้คุณเนยังดูอยู่หรือเปล่ามาคุยกับเพื่อนๆหน่อยเพราะว่ารู้สึกว่าผมจะคุยเป็นนานเป็นหน่อยละอาจจะคิดถึงเนะหลายๆคนก็มาโอ้โหเนะขาดหายไปช่วงโควิดเข้ามาหน่อยประมาณ10กว่าวันเนี่ยก็พูดถึงนะพูดถึงคิดถึงกันไอ้บรรยากาศอย่างนี้มันเป็นบรรยากาศของความสุขนะครับความสุขที่ว่ามีเพื่อนๆนะฮะเพื่อนเสมือนจริงเนี่ยฮะนั่งคุยเห็นหน้ากันอยู่อย่างเงี้ยนะแต่ว่าอยู่คนละทิศละทางอยู่ต่างประเทศก็มีอยู่ออกตกเหนือใต้กำลังนั่งอยู่ดูกันอยู่เนี่ยมันเหมือนเรามาคุยกันแล้วก็แชร์ประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะฮะโซเชียลเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประเภทที่ว่าถ้าเข้าถึงเขาจริงๆแล้วนะมันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยไม่โดดเดี่ยวนะไม่โดดเดี่ยวได้รู้ถึงกันนะมีหูทิพตาทิพน่ะอยู่ที่ยุคหูทิพตาทิพนะฮะเนี่ยยุคนี้ว่าอย่างนั้นนะคือแล้วก็มีความรู้ที่เราจะเก็บเกี่ยวเอามาเป็นประโยชน์ต่อตัวเราและผู้อื่นได้เพราะว่าการแชร์แต่เรื่องดีๆเนี่ยนะเราก็จะมีแต่เพื่อนที่ดีนะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรมากมายนะแต่ถ้าแชร์เรื่องร้ายทัวลงนั่นมันอีกบริบทหนึ่งนะก็เราที่รู้จักกันเนี่ยก็คงจะไม่ใช่อยู่ในบริบทนั้นนะฮะเพราะเจอหน้ากันแล้วก็นำสิ่งดีๆนั้นเรามาคุยกันนะฮะเรามาคุยกันอ้าวเนี่ยยังไม่มาสักทีเลยก็คุยอยากคุยเรื่องศาสนานิดนึงเพราะว่าเนี่ยเขาค่อนข้างจะคนปฏิบัติทำอะไรเนี่ยนะคนไทยเราเนี่ยถือศาสนาพุทธนะถือศาสนาพุทธแต่ปรากฏว่าการที่คนเราไม่ถึงสู่จุดพ้นทุกข์หรือรู้ทุกข์นะเพราะว่าอันนี้มาแล้วเดี๋ยวฮะวันนี้เนี่ยจะไม่คุยเอาขอเต็มที่หน่อยอ่ะแม่อยากจะแชร์ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาแชร์ไปให้เพื่อนๆผมดูหรือเปล่าผมก็พอจะมีเรื่องที่จะมาคุยกันได้นะแต่ว่าบางครั้งน่ะรัศมีเนี่ยเขาเปล่งแล้วก็ประกอบกับผม
ทำหน้าที่เป็นแม่บ้านด้วยอะไรประเภทนี้นะหรือเป็นแม่บ้านเป็นแม่บ้านดูแลเขาด้วยตอนนี้ผมดูแลเขาเพราะว่าถ้าขาดเนะผมก็คงคงขาดใจว่าเอาคำหวานไปหน่อยคนเราถ้าพูดรสหวานนะมันไพเราะสนอโสดเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่เราน่าจะคุยกันนะคุยกันในเรื่องดีๆแล้วอารมณ์ดีๆเช้าๆขึ้นมาเนี่ยเจอหน้ากันชมว่าสวยบ้างอะไรบ้างนะหรือว่ามีอะไรจะขุ่นมัวเข้ามาเราก็พยายามเก็บไว้ในใจของเราแล้วก็อีกหน่อยมันก็หายไปนะเกิดขึ้นทรงอยู่ดับไปมันเกิดได้ทุกขณะจิตรวดเร็วมากคืออย่างนี้ชีวิตของคนเราเนี่ยมันถ้าเปรียบเทียบกับอายุของจักรวาลหรืออะไรอื่นๆที่ไม่ใช่โลกมนุษย์เนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นโลกทิพย์โลกอะไรเนี่ยของเราเนี่ยชีวิตคนเราน้อยมากนะฮะเราบอกอายุ100ปี120ปีเนี่ยว่าอายุยืนมากแล้วเนี่ยขอโทษทีถ้าเทียบกับไอสิ่งที่ผมกล่าวมาก็คือ อายุของจักรวาลเอาแค่จักรวาลของเรากำลังกาแล็กซี่ไม่ต้องพูดถึงอะเอาแค่จักรวาลเราเนี่ยแสงมันจะได้ไม่เท่าแสงหิ่งห้อยนะวับหายวับหายวับหายเลยนะชีวิตเราเนี่ยแต่ทีนี้ว่าความรู้สึกของเรามากำหนดเวลาว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยบางครั้งก็รู้สึกว่าเฮ้ยนานนะแต่ถ้าอายุมากมาหน่อยนึงนั่นนะก็จะรู้สึกว่าเอ้ยไม่นานเท่าไหร่เนี่ยความรู้สึกเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับทุกๆคนทุกๆชีวิตที่มีอยู่นะฮะดังนั้นชีวิตที่มีอยู่เนี่ยอะไรที่ถ้าหากว่าเรามักจะถามตัวเราเองเสมอว่าเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยเราเกิดมาทำไมทุกคนจะมีคำถามทั้งหมดนะไม่ว่าอีลอนมัสก์หรือใครต่างๆเนี่ยก็พยายามจะค้นคว้าหาสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเลยนะแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก็ตรงนั้นพอเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ในบริบทตรงที่ว่ามันมีความทุกข์ซึ่งเราไม่ต้องการแต่จริงๆแล้วทุกข์สุขเนี่ยของคู่กันนะแต่ปรากฏมันปรากฏขึ้นที่ตรงไหนฮะที่ตรงนี้ตรงที่จิตนะทุกข์ก็ที่จิตที่ใจสุขก็ที่จิตที่ใจเป็นจุดเริ่มต้นนะฮะและจุดกำหนดมันว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์นะฮะผมก็ยังบอกเมื่อกี้ผมพูดมาถึงเรื่องว่าเราเกิดมาหลากหลายศาสนานะก็มีศาสดานะฮะศาสดาที่จุติขึ้นมาเนี่ยนะอย่างพระพุทธเจ้าของเราก็2565ปีนะเกือบก็ก้าวไปเรื่อยๆนะผ่านมา500ปีนะพุทธศาสนาเกิดมา500ปีก็พระเยซูคริสต์นะก็ได้มาจุติบนโลกนั่นก็คืออีกศาสนาอีกศาสดาหนึ่งแล้วผ่านมาอีก500ปีก็เป็นพันดามีมูฮัมหมัดซึ่งเป็นศาสนาอิสลามก็มาต่างคนต่างศาสนาแล้วก็มันก็มีหลายๆศาสนานะก็มีการนับถือศาสดาของตัวเองว่าเป็นหนึ่งเป็นเลิศ เริ่มต้นจริงๆแล้วเท่าที่ดูแล้วเนี่ยนะศาสนาต่างๆนั้นจะเกิดที่อินเดียที่ประเทศอินเดียนี่มีศาสนามีหลากหลายลัทธิมากมายเลยนะมากมายศึกษาตอนนี้ก็ยังมีอยู่โดยเฉพาะศาสนาหลักๆก็ศาสนาฮินดูนะศาสนาฮินดูนี่นะก็พระเจ้าท่านจุติมาท่านก็นับถือศาสนานี้แต่ท่านก็ได้ศึกษาศาสตร์อะไรต่างๆจนกระทั่งสำเร็จฌานขั้นสูงเนี่ยจากพระอาจารย์ของท่านสำนักอาราดาบทอุทกดาบททั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจบแล้วก็ไม่ใช่วิชาพ้นทุกข์ท่านมาพ้นทุกข์ได้คิดค้นพ้น
พ้นทุกข์ก็ได้เป็นศาสดาของเรากำหนดพุทธะขึ้นมาผู้ตื่นรู้ผู้เบิกบานนี่แหละครับทีนี้ผมอยากจะคุยอย่างนี้นะว่าเท่าที่ได้เรียนรู้ได้ศึกษาดูพุทธเจ้าเนี่ยถ้าไม่ใช่ลูกชายของเจ้าชายสิทธัตถะไม่ใช่ลูกชายของพระเจ้าสุทโธทนะซึ่งเป็นกษัตริย์ผู้ทรงอิทธิพลมากนะตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าจะได้มีโอกาสนี่เปล่าเพราะว่าท่านเหมือนว่ามามีความคิดเห็นขัดแย้งอะไรหลายอย่างในบทคำสอนเนี่ยพวกนี้นะก็มีการโต้แย้งกับพราหมณ์ทั้งหลายจนกระทั่งพราหมณ์เลื่อมใสแล้วก็มาสำเร็จอรหันต์กันมากมายเพราะว่าเมตตาของพระพุทธเจ้าสูงและคิดค้นพบศาสตร์พ้นทุกข์คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนี่แหละนะก็ผ่านมาทีนี้ว่าเอาผมรวบรัดมาตรงนี้กันละกันเรานับถือกันอย่างไรนะผมก็มามองดูว่าประเทศไทยผมมองประเทศไทยแล้วกันสมัยเด็กๆผมก็ได้ยินว่ามันมีอยู่บางภาคส่วนของประเทศเนี่ยบอกว่าโอ้โหฝนแรงนะฝนไม่ตกเพราะมีเขาเรียกอะไรหลวงพ่ออะไรไม่รู้หลวงพ่อดำกาลกินีนะมีการไปทำลายเป็นกาลกินีผมก็มามองมาแต่ก่อนนี้มันก็มีสื่อแล้วนะมีสื่อแล้วก็มาดูภาพทางหนังสือพิมพ์แล้วทั้งวิทยุด้วยอ้าวนี่มันไอ้ไม้แกะสลักรูปของพระพุทธเจ้านี่นะไอ้องค์สมมุติน่ะนะคือองค์พระพุทธเจ้าก็กลายเป็นหลวงพ่อไปหายเนี่ยคือการนับถือคือการเข้าไม่ถึงเนี่ยโอกาสที่จะได้เข้าถึงเนี่ยมันไม่มีมันก็ยังไปบูชาเกี่ยวกับอะไรวัตถุและความรู้สึกที่เข้าไม่ถึงอะว่าหมายความว่าอย่างไรแล้วณขณะนี้นะพิธีกรรมอะไรต่างๆที่ว่าจะให้พ้นทุกข์อะไรเนี่ยก็โหพระพยอมท่านก็บอกว่าโอ้โหมันมั่วจริงๆเลยนะศาสนาของเรานี่เหมือนนับถืออะไรบ้างไม่รู้นับถือโอ้โหสารพัดอย่างนะท่านก็ยังพูดเนี่ยก็ผมเนี่ยนับถือพุทธแต่ว่าท่านก็ได้พูดถึงว่าอะไรนะฮะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็มีศาสดาของเขาองค์เดียวเขาไม่มั่วนะไม่มั่วนะมีศาสดาของเขาองค์เดียวเนี่ยแต่ของเราเนี่ยมันมีพิธีกรรมที่อะไรเอะอะไรก็ขออธิษฐานแล้วขอให้ร่ำขอไปขอมากลายเป็นว่าจะพูดดีไม่ดีเนี่ยสถานที่ที่จะได้ไปหาแสงสว่างทางธรรมเนี่ยกลายเป็นสถานที่ที่จะต้องไปขออย่างเดียวเนี่ยก็ฝากกันแล้วเอาไว้ตรึกตรองกันดูว่าไอ้การขอจริงๆเนี่ยขอให้เราเนี่ยรู้ตัวเองนะรู้ลมหายใจมีสติระลึกได้แสวงหาปัญญานะฮะแสวงหาธรรมถ้าจะนับถือพระพุทธเจ้าแสวงหาธรรมจริงอ่ะพระพุทธเจ้าท่านสรรเสริญคนที่อยากจะเห็นพระพุทธเจ้านะท่านดำรัสไว้ว่าผู้ใดดวงตาเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธองค์เห็นพระพุทธเจ้าแม้แต่จะเกาะชายจีวรถ้าไม่เห็นธรรมก็ไม่สามารถเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้ก็ฝากกันไว้ตรงนี้นะครับพยายามใช้ปัญญาศึกษาแล้วเดินทางสายของพระเจ้าก็แก้จนได้นะฮะเพราะว่ามีบทที่ให้เราศึกษาถึงว่าการที่จะมีเงินหรือว่าให้พ้นทุกข์จากความยากจนนั้นมีอะไรบ้างมีสัมมาอาชีวะมีอะไรต่ออะไรสารพัดอย่างวิยะอุตสาหะขยันหมั่นเพียรมีพร้อมหมดเป็นตำราเป็นทฤษฎีที่สำเร็จรูปไว้แล้วซึ่งเราหาได้ไม่ใช่จ
จอกบเจอเขียดเจอต้นไม้ไปเลาะต้นไม้ต้นไม้ตายเอาแป้งไปสาดแล้วก็อึ่งอ่างวิ่งมาซวยหน่อยก็โดนแป้งไปซึ่งอึ่งอ่างเนี่ยเขาก็หายใจมีสัมผัสทั้งผิวหนังหายใจเนี่ย ก็อย่าไปทำเขาเลยนะผมว่ามันไม่ใช่ทางหลุดพ้นนะยิ่งทำยิ่งมีความทุกข์นะฮะเบียดเบียนสัตว์ด้วยนะครับการกินการอยู่หรืออะไรพวกนี้นะพระพุทธเจ้าท่านสอนหมดนะฮะท่านสอนหมดเลยดังนั้นผมก็มีเรื่องตบท้ายตรงนี้ไว้ว่าถ้าเดินตามรอยของพระพุทธองค์ที่สอนไว้เราเลือกค้นหาดูได้นะแล้วพยายามทำความเข้าใจแล้วก็เราก็จะพ้นทุกข์ได้ในระดับหนึ่งเป็นเบื้องต้นก็คือการทำอย่างไรเราถึงจะมีเงินมีอะไรมีเรื่องอดออมมีอะไรอย่างที่ผมคุยมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ทั้งหมดนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเขาเปิดโอกาสให้ผมมานั่งคุยกันเป็นคุณเจ้ากันก็ได้ตรงที่ว่าตรงหัวข้อที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องทานสารสกัดได้เป็นโรคไตหรือไม่อะไรพวกนี้เนี่ยผมไม่เป็นนะผมทานมาหลายปีแล้ว3ปีแล้วตั้งแต่เริ่มมาเนี่ยผมทานนะถ้าเป็นนะผมคงไปก่อนแล้วนะครับสำหรับหัวค่ำวันนี้ค่ำคืนตอนนี้ผมฉายคนเดียวได้ตลอดเนี่ยก็โอเคนะครับขอบคุณที่ได้ติดตามนะฮะถ้าหากว่ามันจะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆอยู่บ้างก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็โอกาสหน้าก็คงได้มาคุยกันอีกนะครับครับโชคดีทุกคนครับสวัสดีครับกดตรงไหนเสร็จสิ้น